พากันตั้งใจทำใจให้เป็นสมาธิทำน้อมใจลงสู่ความสงบให้เป็นหนึ่งในเบื้องต้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่าไปมุ่งต้องการรู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้ก่อนให้รู้เฉพาะจิตนั้นโดยตรงกับลมหายใจเข้าออกธรรมดาใจนี้เมื่อมันยังสงบลงเป็นหนึ่งไม่ได้เช่นนี้เนี่ยมันจะรู้ธรรมของจริงไม่ได้เพราะธรรมของจริงนั่นมันจริงอยู่ในตัวแล้วแต่จิตไม่จริงจิตวอกแวกเพราะฉะนั้นจิตนี่มันจึงไม่ยอมรับความจริงซึ่งมีอยู่เป็นธรรมดาอยู่แล้วนั่นแหละข้อสำคัญมันอยู่ตรงนี้เองนะถ้าจิตนี่มันนิ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วอย่างนี้นะมันก็ยอมรับรู้ความจริงของร่างกายทุกส่วนไปเลยแหละความจริงของร่างกายเป็นอย่างไรจิตก็ยอมรับรู้มันไม่เที่ยงก็ยอมรับรู้ว่ามันไม่เที่ยงจริงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากก็ยอมรับรู้ว่ามันเป็นทุกข์ทนได้ยากจริงมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของตนบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังก็ยอมรับรู้ว่ามันเป็นความจริงอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะร่างกายอันนี้สภาพของมันมันก็เป็นอย่างนั้นจริงไงถ้ามันบังคับได้มันเป็นตัวตนของตนจริงใครก็ไม่อยากตายแหละก็จะต้องบังคับชีวิตอันนี้ให้อยู่ยั่งยืนนานตลอดไปมันก็อยู่ไปได้ถ้ามันเป็นของตัวตนจริงจังมันบังคับได้จริงนะนี่แหละความจริงของร่างกายมันก็เป็นเช่นนั้นแหละแต่คนส่วนหลายนั่นไม่ค่อยรับรู้คือจิตมันไม่สงบเหตุนั้นมันจึงไม่ยอมรับรู้ความจริงเหล่านี้มีแต่จิตฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไปตามกระแสของโลกไม่ยอมมาเพ่งพินิจดูร่างกายสังขารอันที่ดวงจิตอาศัยอยู่เนี่ยดังนั้นมันถึงปรงจึงวางลงไม่ได้เพราะมันไม่ยอมรับรู้ความจริงอย่างที่ว่านั่นแหละถ้าจิตของผู้ใดฝึกให้มันสงบปรงเป็นหนึ่งแล้วเช่นนี้มันยอมรับรู้หมดความจริงของร่างกายอันนี้ก็มันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนให้จิตรู้อยู่ตลอดไปเมื่อจิตสงบแล้วมันก็รู้ก็เห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี่ชัดเจนเลยมันเป็นอย่างไรมันก็รับรู้มันทนได้ยากลำบากอย่างไรเดี๋ยวก็เจ็บโน่นเดี๋ยวก็ปวดนี่เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนเดี๋ยวก็เป็นหวัดเป็นไอมันก็เป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวลักษณะของความทุกข์ของร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นจิตที่สงบอยู่แล้วย่อมรับรู้มันเป็นอย่างนี้
เมื่อรู้แล้วว่าร่างกายอันนี้มันทนได้ยากทนลำบากแล้วก็กำหนดรู้ว่าก็เรื่องของร่างกายต่างหากไม่ใช่เรื่องของจิตอันจิตนี่นั่นมันไม่มีรูปร่างอะไรเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเมื่อจิตนี้รู้แจ้งในร่างกายตามเป็นจริงแล้วก็ไม่หวั่นไหวไปตามร่างกายนั้นหน้าที่ของจิตมีอย่างนี้ไม่หวั่นไหวร่างกายหวั่นไหวไปแต่จิตจะไม่หวั่นไหวตามไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่ทุกข์ร้อนกับร่างกายอย่างนี้แหละมันถึงจะพ้นทุกข์ไปได้ถ้าร่างกายแปรปรวนทุกข์ทนได้ยากใจก็แปรปรวนทนทุกข์ได้ยากลำบากไปเหมือนกับร่างกายจิตก็ได้ชื่อว่าหอบเอาทุกข์ไว้ไม่ยอมปลงทุกข์วางทุกข์เช่นนี้มันก็ละโลกนี้ไปสู่โลกหน้ามันก็หอบเอาทุกข์ไปด้วยดังนั้นนะเราจะเห็นได้ชัดในคนที่เกิดมาในโลกนี้แหละอันมันแสดงความเสียใจเศร้าโศกอะไรต่ออะไรอยู่หมดนั้นเนี่ยมันล้วนแต่มันหอบเอาความทุกข์ใจมาแต่ชาติก่อนนู่นมันเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมาอย่างนี้เมื่อมาชาตินี้แล้วก็ยังไม่ฝึกตนให้ตั้งมั่นให้รู้แจ้งตามเป็นจริงในร่างกายสังขารอันนี้เดี๋ยวต่อไปก็จะหอบเอาทุกข์ติดตามไปในชาติหน้าต่อไปอีกก็ถ่ายทอดกันไปอยู่เนี่ยความทุกข์ของใจเพราะใจไม่รู้แจ้งใจไม่ยอมปรงยอมวางให้พากันพิจารณาดูให้มันรู้ให้มันเข้าใจดังที่ชี้แจงมาเนี่ยมันเป็นความจริงเนี่ยนั่นเนี่ยทีนี้เมื่อท่านผู้รู้ทั้งหลายท่านรู้ความจริงของร่างกายส่วนที่เป็นรูปก็ดีส่วนที่เป็นนามธรรมก็ดีท่านก็ปลงวางลงตามสภาพมีความรู้เท่าอยู่อย่างนั้นตลอดเวลามันเคลื่อนไหวยังไงมันเป็นยังไงไปก็รู้ตามความเป็นจริงไปอย่างนั้นเมื่อรู้ความจริงของมันอยู่นั้นว่าไม่ใช่ของเราแล้วจิตมันก็ไม่หวั่นไหวไปตามผู้รู้ทั้งหลายท่านทำใจอย่างนี้ท่านจึงไม่เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ถ้าหากว่ายังมีชีวิตเป็นอยู่ก็ไม่ใช้กายวาจานี้ไปทำบาปก็เพราะว่ามันเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราแล้วจะใช้ไปทำบาปทำไมก็เมื่อใช้มันทำบาปแล้วผู้เสวยผลของบาปนั่นก็คือจิตดวงนี้อย่างนี้นะลองพิจารณาดูให้ดีเมื่อจิตดวงนี้เป็นผู้เสวยทุกข์อันเกิดจากการกระทำของกายและวาจาอย่างนี้แสดงว่าจิตนั้นไม่ฉลาดจิตยังไม่ฉลาดไม่ยังไม่รู้ว่าที่ตนเจตนาใช้กายวาจาทำชั่วพูดชั่วอย่างนั้นนะผลมันจะย้อนกลับมาหาตัวเองมันไม่รู้มันไม่เตือนตนอย่างนี้ดังนั้นมันจึงทำไปเรื่อยทำบาปอ่ะแล้วเวลาผลมันย้อนเข้ามาหาดวงจิตจิตนี่ก็เป็นทุกข์ยิ่งกว่ามาอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วเพราะได้บาปกรรมมันนำไปให้เกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปก็ไปได้อาศัยร่างอันบาปกรรมตกแต่งกันเป็นรูปร่างอันน่า
เกลียดน่ากลัวรูปร่างอันหยาบคลายไม่เป็นที่สบายใจเลยนั่นบาปตกแต่งมันทำให้ไม่สบายใจอย่างนี้เหมือนอย่างคนทำผิดกฎหมายแล้วก็ฟ้องร้องศาลตัดสินติดคุกติดตารางก็ได้ไปอยู่ในที่จำกัดแหละนอนก็ไม่ได้นอนดีนั่งก็ไม่ได้นั่งดีแล้วเขาใช้ทำการทำงานอยู่นั้นแหละถ้าทำไม่ดีเข้าไปเขาทุบเอาตีเอาอย่างนี้ตนเองไม่มีอิสระอะไรเลยไปฟ้องร้องกับใครก็ไม่ได้เพราะตนเป็นนักโทษไอ้ผู้ทำบาปทำกรรมใส่ตัวเองแล้วบาปกรรมมันก็บังคับให้อยู่ในที่จำกัดก็อย่างคนคุกคนตารางนั่นแหละอย่างที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้ว่าสัตว์ที่ไปตกนรกนะเหมือนกับข้าวสารยัดไถ่ข้าวสารยัดไถ่นั้นเป็นยังไงอ่ะมันก็ยัดเยียดกันอยู่แล้วสัตว์นรกก็เป็นเช่นนั้นถามว่านะเมื่อไปตกนรกแล้วก็ไปยัดเยียดกันอยู่แออัดกันอยู่ในนรกนั่นแหละมันมากต่อมากเพราะว่าทั่วโลกนี่นะทำบาปทุกวันทุกวันลองคิดเฉลี่ยดูดูฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามกล่าวมุสาวาทดื่มสุราเมรัยอย่างนี้ทุกวันเลยนะจะไม่ทุกวันยังไงเล่าฆ่าสัตว์ขายสำแหละเนื้อขายคนซื้อไปกินหมดนั้นพวกที่ลักฆ่าโดยผิดกฎหมายก็มีแล้วฆ่าโดยถูกกฎหมายเช่นชาวประมงหมู่เนี้ยแล้วชาวประมงแล้วกับพวกผานล่าเนื้อในป่าหมู่เนี้ยมันมีอยู่นั่นเรียกว่ามนุษย์ทำบาปอยู่ตลอด24ชั่วโมงก็แล้วกันแหละถ้าคิดถั่วทั่วโลกนี้แล้วนะวันนี้พวกทำบาปเหล่านั้นหมดอายุก็ตายทุกนาทีไปเลยนี่ไม่ใช่ว่าตายชั่วโมงนะตายทุกนาทีทั่วโลกนี่นะคิดถั่วเป็นนาทีเข้าไปแล้วเป็นเวลาเข้าไปแล้วนะนี่แหละแล้วจะมาให้มันไปแออัดอยู่ในนรกยังไงแล้วมันมากต่อมากหลายต่อล้นให้พากันพิจารณาดูให้เกิดความสังเวชสลดใจถ้ามันไม่เกิดความสังเวชสลดใจมันไม่เบื่อไม่นายต่อบาปกรรมเหล่านั้นหรอกมันไม่ละเรื่องมันนะแต่บางคนก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้แล้วหาเอาปั้นเรื่องเอาหรอกเพื่อให้คนไม่ทำความชั่วในปัจจุบันนี้เท่านั้นแหละไปโลกหน้าแล้วมันไม่มีหรอกอย่างที่ว่าบางคนก็อาจจะพูดไปอย่างนั้นแหละผู้พูดเช่นนั้นก็แสดงว่าไม่เคารพในพระพุทธเจ้าไม่เคารพในพระธรรมคำสอนของพระองค์ไม่เคารพในพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่นำเอาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ผู้เช่นนั้นเนี่ยไม่เคารพไม่นับถือเพราะฉะนั้นจึงไม่เชื่อเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ก็กรรมชั่วบุคคลกระทำลงไปแต่ในชาติหนหลังนั่นนะมันติดสอยห้อยตามมาให้ผลในชาตินี้ดังที่เราก็เห็นกันอยู่คนเกิดมาในโลกนี้นะไอ้พวกเสวยวิบากกรรมโรคภัยไข้เจ็บอันร้ายแรงเบียดเบียนรักษายังไงก็ไม่หายจะตายก็ไม่ตายทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนั้นแหละไอ้อย่างนี้นะจะว่ายังไงเรานั่นแหละหมอ
ก็ยังช่วยไม่ได้นี่อนุภาพแห่งบาปกรรมมันเป็นอย่างนั้นเลยเราก็เห็นได้ชัดๆดิก็มันเป็นผลของกรรมชั่วที่เขาทำเอามาแต่ชาติก่อนนู่นนะไม่ใช่ว่ามันผลกรรมชั่วที่เขาทำในปัจจุบันนี้นะไม่ใช่ผลแห่งกรรมชั่วที่ทำในปัจจุบันนี้มันเพียงแต่ทำให้ผลทางจิตใจเดือดร้อนวุ่นวายแต่กรรมชั่วบางอย่างก็ให้ผลในปัจจุบันเช่นได้ไปติดคุกติดตารางอย่างนี้ก็ยังนับว่ามีความทุกข์น้อยกว่าไปตกนรกอีกไอ้พระพุทธเจ้าพรรณนาถึงความทุกข์ในนรกนั้นมาเทียบกันไม่ได้หรอกกับคนคุกคนตารางนี่นะคนทุกข์คนตารางน้ำร้อนยังไม่ลวกไฟก็ไม่เผานี่เพียงแต่ทางการเขาบังคับให้ไปทำงานเท่านั้นเองเนี่ยแล้วก็ที่อยู่ที่อาศัยก็จำกัดอย่างที่ว่านั่นแหละเท่านั้นส่วนสัตว์นรกแล้วมันมีน้ำร้อนลวกไฟเผาอยู่ตลอดเวลาอันเมื่อตะเกียกตะกายขึ้นจากนรกมานายนิยบาลมาจับสัตว์ลงไปนรกนั้นอย่างนี้นะเมื่อไฟเผาน้ำร้อนลวกตายลงไปแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่เพราะกรรมยังไม่สิ้นตายเกิดตายเกิดอยู่ในนรกนั่นแหละสัตว์นรกนะนี่พูดตามตำราพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้อย่างนี้เพราะฉะนั้นใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ช่างผู้ใดเชื่อก็นับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาของผู้นั้นผู้นั้นจะได้กลัวต่อภัยในนรกแล้วก็จะได้เว้นจากบาปกรรมความชั่วมีปานาติบาตเป็นต้นนั่นแหละเดี๋ยวผู้นั้นเมื่อเว้นกรรมชั่วได้แล้วก็จะมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปเมื่อหมดอายุสังขารในโลกนี้แล้วทางไปแห่งชีวิตของมนุษย์มันก็มีอยู่สองทางเท่านี้แหละผู้ยังละกิเลสตัณหาไม่หมดนะสุคติหนึ่งทุคติหนึ่งอย่างนี้ดังนั้นถ้าผู้ใดปฏิเสธทุกขติแล้วมันก็ย่อมปฏิเสธสุขติด้วยกันแหละเพราะถ้ามีอย่างหนึ่งแล้วมันก็มีอย่างหนึ่งนี่เหมือนอย่างในร่างกายของคนเรานี่แหละเมื่อมีสุขแล้วมันก็มีทุกข์เป็นคู่ขนานกันมาอยู่อย่างนี้เราคิดดูอ่ะแม้ในโลกหน้านั่นก็เหมือนกันน่ะเมื่อจิตวิญญาณอันนี้ละจากร่างกายนี้ออกไปแล้วมันก็มีกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละกรรมกลับไปหาได้ไปหาเที่ยวเกิดหาเกิดเอาตามความประสงค์ได้ไหมอยู่ในกรอบแห่งกรรมดีกรรมชั่วถ้าผู้ใดยึดเอากรรมชั่วไว้เวลาชวนจะตายอย่างนี้นะกรรมชั่วนั่นแหละมันก็นำดวงจิตไปเกิดในที่ทุกข์ยากลำบากเนี่ยผู้ใดอยากรู้จักว่าบาปเป็นยังไงพาให้ภาวนาให้เพ่งทวนกระแสจิตเข้ามาภายในดูจิตใจที่มันบาปครอบงำอ่ะมันเศร้ามองมันขุ่นมัวมันเร่าร้อนโมโหโทโสอันใดก็ดุร้ายมากทีเดียวคนใจบาปนั่นแหละอยากรู้จักว่าฤทธิ์เดชของบาปมันเป็นอย่างไรอ่ะก็ดูที่คนเรานี่แหละไม่อย่าไปดูอย่างอื่นเลยแล้วคนใจบุญเนี่ยมันกลงกันข้ามทีแบบนี้นะเราก็ลองเทียบกันดูคนใจบุญเนี่ยเป็นคนใจดีเป็นคนอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีไม่ถือสาหาความกับใครนี่เพราะว่าคนใจบุญนี่เป็นผู้ละความโลภความโกรธความหลงอันนั้นให้เบาบางไปแล้วเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นแล้วฉะนั้นใครจะมายั่วยวนชวนให้สะสมกิเลสอันนั้นคืนมาอีกไม่เอาแล้วนี่เพราะฉะนั้นจึงว่าคนบุญนี่นะ
ไม่ทะเลาะวิวาทกับใครไม่เบียดเบียนใครแม้ใครจะมาเบียดเบียนตนก็ไม่ตอบโต้เอาลองสังเกตดูใจของใครของเราดูสิว่าเรามันใจบุญจริงหรือไม่ใจบุญมีไหมนี่หรือว่าใจบาปนั่นทุกคนต้องตรวจดูจิตใจตัวเองมันก็รู้ได้แหละถ้าเราตรวจเพ่งพินิจดูนะรู้ได้เพราะว่าใจมันก็อยู่ที่กายนี่อาศัยอยู่ในนี่ถ้าใจเป็นบาปมันก็มัวหมองไปมันก็เป็นคนชอบโกรธชอบอิจฉาริษยาผู้อื่นชอบเพ่งโทษคนอื่นแต่โทษของตนเท่าภูเขานี่มองไม่เห็นเลยแต่ถ้าโทษคนอื่นเท่าเส้นผมนี่ก็มองเห็นไอ้อย่างนี้นะผู้นับถือพระพุทธศาสนาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายทั้งนักบวชทั้งคฤหัสถ์อย่าให้เป็นเลยอย่าให้มีอย่าฝึกนิสัยใจคอของตนให้เป็นไปอย่างนั้นมันจะทำชั่วต่อไปนะนิสัยแบบนั้นนะเดี๋ยวมันจะบันดาลให้ทำชั่วแล้วให้ฆ่าสัตว์ให้รักทรัพย์ให้ประพฤติผิดในกามให้กล่าวมุสาวาทให้ดื่มสุราเมรัยไปทั่วละถ้าฝึกนิสัยใจคอให้เป็นคนใจดำอมหิตอย่างว่านั้นนะดังนั้นต้องฝึกใจของตนให้เป็นคนใจประกอบด้วยเมตตากรุณารู้จักให้อภัยแก่ผู้อื่นธรรมดาคนที่มีเมตตากรุณานะไม่เพ่งโทษใครคนอื่นด้วยความไม่พอใจไม่เพ่งเลยเห็นว่าเมื่อเขาไม่ดีแล้วก็นึกว่ากรรมของเขาก็ทำเองเราจะไปยื่นมือเข้าไปเกี่ยวข้องทำไมต่างคนต่างต้องแก้ปัญหาแห่งชีวิตของตัวเองเอานี่ธรรมดาคนบุญคนมีปัญญามันก็ต้องสอนตนอย่างนี้เว้นเสียแต่ผู้ที่มีหน้าที่ปกครองหมู่คณะไอ้อย่างนี้มันก็ต้องใช้ทั้งพระเดชใช้ทั้งพระคุณไม่เช่นนั้นแล้วก็ปกครองกันให้สมานสามัคคีกันไปไม่ได้ถ้าจะไปใช้แต่พระคุณแต่คำอ่อนโยนความปลอบอกปลอบใจอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้คนที่มีกิเลสหยาบนี่มันไม่ยอมมันไม่นับถือดอกไอ้คำพูดที่อ่อนโยนอ่อนน้อมปลอบโยนต่างๆมันนั้นค่ากับอายุให้มันดุร้ายขึ้นไปอีกทำเป็นไรนั่นแหละดังนั้นทางบ้านเมืองเขาปกครองกันนะเขาจึงตรากฎหมายไว้แล้วตราโทษไว้พร้อมเลยผู้ใดทำผิดกฎหมายข้อนั้นมีโทษปรับเท่านั้นเท่านี้มีโทษจำคุกเท่านั้นปีเท่านั้นเดือนเขากล่าวไว้อย่างนั้นถ้าใครทำผิดกฎหมายนั้นเจ้าหน้าที่จับได้ก็ฟ้องร้องกันไปผู้พิพากษาก็วินิจฉัยความผิดของผู้นั้นมันมากน้อยเพียงใดก็ตัดสินไปตามนั้นอาศัยสักขีพยานยืนยันส่วนในทางธรรมในทางพุทธศาสนานี่มีแต่บัญญัติห้ามไม่ให้ทำชั่วเท่านั้นแล้วก็บัญญัติผลแห่งกรรมชั่วเหล่านั้นว่าตายแล้วไปตกนรกหรือถ้าหากว่าแสดงโทษในปัจจุบันอย่างนี้นี่ก็เช่นแสดงว่าบุคคลนั้นจะต้องไม่ขาดความเคารพนับถือจากผู้อื่นจากคนดีทั้งหลายคนดีทั้งหลายจักไม่คบหาสมาคมผู้ที่ทำตัวเป็นคนดุร้ายใจดำชอบเบียดเบียนผู้อื่นหรือยกโทษผู้อื่นอย่างที่ว่านั่นนะ
คนดีทั้งหลายก็รังเกียจไม่ปรารถนาจะสมาคมด้วยนี่ในทางศาสนานั้นเพื่อนลงโทษกันโดยทางอ้อมอย่างนี้มันเป็นไปเองมันอันนี้นะเป็นเช่นนั้นผู้ใดที่เป็นเช่นว่านี่แล้วเป็นไม่ยอมละความชั่วเหล่านั้นแล้วจะไปสมาคมกับคนดีไม่ได้วันนี้มันก็ต้องหมุนไปสมาคมกับคนชั่วเพราะคนในโลกมีสองจำพวกผู้ใดนิสัยชั่วเหมือนกันมันก็ไปรวมหัวกันได้เช่นพวกโจร500ที่ท่านกล่าวไว้ในตำราสมัยทุกวันนี้มันไม่ถึงกับ500หรอกมันรวมเป็นกลุ่มกันกลุ่มละ5กลุ่มละ10ไปอย่างนั้นแหละไปเที่ยวจี้เที่ยวปล้นเข้ามาเลี้ยงชีพไอ้พวกใจดำเอามาหิดมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะดังนั้นผู้นับถือพุทธศาสนาหรือผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายมันต้องปรับปรุงจิตใจของตนอย่าให้มันเป็นคนใจดำเอามาหิดอย่างนั้นจะไปอ้างว่าอย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปอ้างอะไรเลยอ้างว่าเกี่ยวกับประสาทบอกอย่างโน้นอย่างนี้อ้างว่ามันมีคนมายั่วยุบอกอย่างนี้อย่างนั้นไปอ้างยังไงพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่านัตถิโลเกอนินทิโตแปลว่าคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกอันนี้เป็นธรรมของเก่ามีมาแต่ดึกดำบรรพ์พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วอย่างนี้เราจะไปล่วงเกินไม่เคารพต่อภาษิตนี้จะได้ยังไงอ่ะในเมื่อเราพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างนี้แล้วความจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนี่คนเกิดมาในโลกนี้นะจะให้ได้รับแต่ความสรรเสริญเย็นยออย่างเดียวไม่ได้มันเป็นกฎธรรมดาอันหนึ่งเหมือนกันเลยธรรมดาเมื่อเขาพอใจเขาก็สรรเสริญให้เมื่อเขาไม่พอใจเขาก็นินทาว่าร้ายให้ไอ้ธรรมดาคนมีกิเลสเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นคนผู้ใดทะละกิเลสประเภทนี้แล้วมันก็ต้องไม่ไปนินทาว่าร้ายคนอื่นแม้จะสรรเสริญคนอื่นนี่ก็ต้องเลือกถ้าไม่จริงจังก็ไม่สรรเสริญผู้นี้ดีจริงหรือไม่อย่างนี้นะก็จึงค่อยสรรเสริญถ้าไม่พิจารณาให้จริงเห็นเขาทำดีแล้วเรื่องน้อยแล้วก็ไปสรรเสริญเยินยอเข้าไปก็เป็นคนดีอ้าวภายหลังมันกลับทำชั่วเป็นคนชั่วไปก็มีอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระองค์จะไม่สรรเสริญคนง่ายๆเลยแล้วจะไม่ตำหนิคนง่ายๆถ้าคนนั้นไม่ทำผิดจริงๆก็ไม่ตำหนิในฐานะพระองค์เป็นพระศาสดาเป็นครูเป็นผู้สั่งสอนมนุษย์เทวดาทั้งหลายพระองค์ต้องรอบคอบก่อนจะตำหนิติเตียนใครอย่างนี้นะเขาต้องมีความผิดจริงๆอันนี้เราเป็นสาวกหรือเป็นบริษัทของพระเจ้าเราก็ต้องดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดานั้นแหละขอให้เข้าใจอย่าเพิ่งทำใจให้วู่วามเห็นใครเขาทำไม่ดีนิดหน่อยก็ไปยกโทษติเตียนไปว่าไม่ดีเสียเลยทุกอย่างไปเลยอย่างนี้นะ เห็นเขาทำดีอะไรนิดหน่อยก็ไปยกย่องสรรเสริญเอาซะอย่างหรูหราหมู่นี่เรียกว่าคนใจวู่วามไม่มีวิจารณญาณน่ะไม่มีกันกรองนะนั่นแหละทีนี้คนเราน่ะทำอะไรความดีอะไรนิดหน่อยหนึ่งก็อย่าไปอยากให้คนอื่นสรรเสริญเยินยอ
มันไม่ถูกต้องนั่นเองแล้วการทำชั่วอะไรลงไปแล้วก็อย่าไปปิดบังความชั่วของตัวไว้ต้องระบายออกมาสารภาพผิดออกมาต่อผู้ปกครองอย่างนั้นเมื่อผู้ปกครองเห็นว่าทำความผิดอย่างนี้ควรจะลงโทษอย่างนั้นเพิ่งก็ลงโทษไปตามความผิดนั้นนั้นอย่างนี้แหละถ้าเป็นความผิดที่ไม่รุนแรงอะไรก็อภัยไปเลยไม่มีเพียงแต่ว่าตักเตือนให้สำรวมระวังต่อไปนี่มันก็เป็นอย่างนั้นแหละอันระเบียบของการบริหารสำหรับผู้ที่อยู่ใต้ปกครองของเพื่อนน่ะอย่าไปลิสอนคนโน้นคนนี้อย่าไปลิตำหนิติเตียนคนโน้นคนนี้ซึ่งหน้าเขาเพราะว่าเขาไม่ยอมให้เราสอนเขาไม่ยอมให้เราปกครองเพราะมันมีฐานะเท่าเทียมกันหรือยิ่งกว่ากันนิดหน่อยอย่างนี้นะเราต้องรู้ว่าเรากับเขาเป็นยังไงเราสูงกว่าเขามากเท่าไหร่หรือว่าเราต่ำกว่าเขายังไงนี่มันต้องพิจารณากันถ้าหากว่าเราสูงกว่าเขามีคุณวุฒิสูงมีคนเขานับถือเคารพจำเกรงมากอย่างนี้นี่จะใครเขาทำผิดทำพลาดลงไปแล้วจะว่าจะกล่าวอะไรอย่างนี้เขาก็ไม่โกรธเพราะเขาเคารพจำเกรงอย่างนี้นะเขาก็ยอมทำตามดังนั้นนะผู้ที่จะเป็นครูเป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนคนอื่นเนี่ยมันต้องทำตัวให้เขาเคารพนับถือซะก่อนให้เข้าใจต้องปรับปรุงตนเองให้ดีอย่าไปทำใจให้เลาะแหละเลวไหลต้องฝึกใจของตนให้ใจเป็นใจหนักแน่นเจริญสมาธิภาวนาให้เป็นไปเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นให้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักว่าอะไรควรทำควรพูดอะไรไม่ควรทำไม่ควรพูดนี่มันต้องฝึกตนให้เฉลียวฉลาดอย่างนี้เราเข้าสังคมใดๆก็ไม่มีใครรังเกียจเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็มีผู้เคารพนับถือมายอมตนเป็นลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้ก็เช่นนั้นแหละจึงเหมาะสมที่จะไปแนะนำสั่งสอนผู้อื่นให้เข้าใจเราอยู่ด้วยกันนี่ถ้าฐานะเท่าเหมือนกันหรือว่ายิ่งหย่อนกว่ากันนิดหน่อยอย่างนี้นี่เราต้องพูดปลอบเอาเมื่อเห็นว่าใครทำไม่ดีไม่งามก็ไปเราก็พูดปลอบเอาชักชวนให้เขาละสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นโดยปริยายโดยทางละมุนละไมไม่ใช่ว่าเราจะไปใช้อำนาจว่าเอาตำหนิตีเตียนเอาอย่างรุนแรงไปเลยเหมือนอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านมีอำนาจเหนือหมู่คณะหรือคนหมู่มากเคารพนับถือยอมรับนับถือยอมให้สอนยอมให้ว่าไอ้อย่างนี้นี่มันจะเราจะไปทำอย่างนั้นไม่ได้นะต้องให้เข้าใจเราฉลาดผู้ฉลาดแล้วก็ย่อมสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นให้ละชั่วทำดีได้แล้วว่าเราพูดไปตามฐานะของเราเรามีฐานะอย่างไรเราก็ใช้อุบายเล่ห์เหลี่ยมอันนั้นเนี่ยจูงใจคนผู้ทำไม่ดีนะให้รู้สึกสำนึกตัวได้โดยละมุนละม่อมมันต้องไปอย่างนั้นการอยู่ด้วยกันอยู่ร่วมกันต้องต่างคนต้องมีความฉลาดเฉลียวถ้าหากว่าเห็นใครทำผิดทำไม่ดีเราไม่กล้าที่จะสอนจะพูด
อย่างนี้แล้วเราก็ต้องไปพูดให้ผู้บังคับบัญชานั้นฟังเพื่อท่านจะได้พิจารณาตักเตือนผู้นั้นต่อไปผู้บังคับบัญชาไม่ใช่ว่าใครไปพูดอะไรให้ฟังว่าคนนั้นไม่ดีอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็จะเชื่อไปเลยอย่างนี้ไม่ละผู้ปกครองมันต้องรอบคอบกว่านั้นไม่ต้องหูเบาอ่ะใครมาสับสอว่าคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีเราจะต้องสอดส่องมองดูซะก่อนสืบสาวเราเรื่องดูซะก่อนว่าไม่ดีจริงหรืออย่างนี้แหละถ้าเห็นว่าไม่ดีจริงอย่างนี้ก็จึงค่อยว่ากล่าวกันไปตักเตือนกันไปถ้าพอว่ากล่าวซึ่งหน้าก็ว่ากล่าวซึ่งหน้าไปเลยแต่ถ้าหากว่าความผิดนั้นมันไม่ปรากฏชัดเจนเท่าไหร่เราก็ตักเตือนกันไปโดยส่วนรวมยกธรรมยกวินัยขึ้นมาอ้างไปโดยส่วนรวมไม่ระบุบุคคลผู้ทำผิดอย่างนี้อุบายวิธีบริหารหมู่คณะตามที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำบำเพ็ญมาเหตุนั้นในหลักการบริหารท่านยังว่ามีทั้งใช้พระเดชใช้พระคุณด้วยมีทั้งปลอบนี่นะปลอบโยนแล้วก็คมคูโดยอ้างเอาหลักทำหลักวินัยหรือหลักกฎหมายมาเป็นข้อสำหรับคมคูให้ผู้นั้นกลัวต่อบาโทษต่อบาปต่ออาญาของบ้านเมืองอย่างนี้นะนี่มันต้องให้ใช้ดุลยพินิจอย่างนี้การที่เราอยู่ด้วยกันแม้จะในครอบครัวตัวเรือนผู้ครองเรือนก็เหมือนกันเนี่ยในเมื่อครอบครัวใหญ่ๆอย่างนี้ไอ้ผู้เป็นพ่อบ้านแม่เรือนนะก็ต้องรอบคอบจะเป็นคนทำใจน้อยไม่ได้เป็นคนวู่วามเอาแต่ความโมโหโทโสเข้าว่าถือว่าลูกของเราหลานของเราพี่ของเราน้องของเราและอยากว่าไงก็ว่าไปตามอารมณ์ของความโกรธของกิเลสไอ้อย่างนี้นะมันไม่ได้มันให้เข้าใจมันไม่ใช่ของเรานี่จะไปถือว่าของเรายังไงก็เขามาเกิดมาอาศัยด้วยเฉยๆลูกหลานก็ดีนั่นเนี่ยและญาติพี่น้องก็ดีเขาก็มาเกิดเพียงร่วมวงร่วมตระกูลกันเท่านั้นแหละแต่แล้วกรรมดีกรรมชั่วของใครของมันที่ทำมาหางมาตกแต่งให้อย่างนั้นเราต้องพิจารณาดูต้นเหตุของชีวิตนี่ให้มันรู้วะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปไว้วางใจว่าลูกของเราหลานของเราผัวเราเมียเราพี่เราน้องเราเราอยากว่าไงก็ว่าเขาจะไม่เสียใจเพราะถือว่าเกิดร่วมวงเดียวกันอะไรทำนองนี้ไม่ได้นะขอเตือนไว้ก่อนเราต้องพูดดีเสมอไปทำดีเสมอไปแหละอย่างนั้นเขาจะทำชั่วก็เรื่องของเขาแต่ว่าเราพูดดีทำดีไปเขาจะเอาตามก็ตามไม่เอาก็ช่างเราทำดีให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างไปเราจะไม่แสดงความโกรธความเหี้ยมโหดอะไรต่ออะไรให้คนทั้งหลายเขาเห็นเลยนี่แสดงความเป็นผู้ใจประกอบไปด้วยเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมคือว่าแสดงออกทางกายยกรรมประกอบไปด้วยเมตตานั่นก็หมายความว่า
เราแสดงกิริยากายไม่หยาบคายต่อทั้งคนดีทั้งคนชั่วอะไรก็ตามเนี่ยเราแสดงกิริยากายนั้นเป็นปกติไปแม้การกิริยาวาจาคำพูดคำจาก็เหมือนกันก็แสดงวาจากล่าววาจานั้นอ่อนหวานอ่อนโยนไปแม้คนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะดุร้ายยังไงมันจะแสดงความโหดร้ายอะไรออกมาเราก็ทำดีพูดดีต่อไปอย่างนี้เมื่อนางเขาเห็นอำนาจแห่งความดีของเราเขาก็ดีกับเราเขาก็เคารพนับถือถ้าเป็นลูกเป็นเต้าก็ดีลูกเต้าผู้ใดมีนิสัยไม่ดีใจมันเป็นคนโทสะจริตอย่างนี้นะผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องพยายามพูดปลอบจิตปลอบใจพูดอ่อนโยนเอาต่อลูกผู้นั้นน่ะเมื่อเห็นพ่อแม่ทำดีพูดดีต่อหรือว่าญาติพี่น้องพูดดีทำดีต่ออย่างนี้ใจมันก็อ่อนลงบัดนี้ไม่แสดงความดุร้ายอย่างนั้น เหมือนแต่ก่อนแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่หรือพี่น้องไปแสดงความดุร้ายใส่เขาเอาแต่อำนาจเขาว่าอย่างนี้แหละมันยิ่งไปเพิ่มโทสะพยาบาทให้เกิดขึ้นแก่ผู้นั้นนะให้เข้าใจอันมันจะให้มันยอมลงไปราบหมอบราบคาบหญ้าลงไปไม่มีหรอกมนุษย์โลกอันนี้นะอย่าว่าแต่คนอื่นเลยแม้แต่คนลูกเกิดในท้องในไส้ของตัวเองมันก็ยังไม่ยอมมะถ้าหากว่าให้ปฏิบัติต่อเขาโดยความไม่เป็นธรรมนะไม่ยอมจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราปฏิบัติต่อเขาโดยความเป็นธรรมอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะลูกหลานญาติมิตรอะไรเขาก็เคารพนับถือบูชาทีเดียวแหละเป็นอย่างนั้นยิ่งคนเฒ่าคนแก่อย่างนี้ลูกหลานเขาก็เทิดทูนไว้เหนือเสียนทีเดียวแหละถ้าเป็นคนเฒ่าคนแก่ตั้งอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนใจดีมีความอดทนต่อคำสรรเสริญนินทาว่าร้ายต่างๆหมู่นี้นะนี่แหละเมื่อเราเป็นคนเฒ่าคนแก่มันต้องมีคุณธรรมอยู่ในใจอย่างนี้แม้คนหนุ่มก็เหมือนกันนะให้ธรรมะนี่ไปอยู่ในจิตใจของผู้ใดแล้วจะเป็นคนหนุ่มหรือคนแก่ปานกลางอะไรมันก็เป็นคนดีทั้งนั้นแหละกลายเป็นคนดีไปเลยเป็นผู้หลักเป็นผู้ใหญ่เป็นที่พึ่งของผู้อื่นได้นี่เป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องคุณธรรมนี่นะดังนั้นแหละจึงสมควรบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจเราเป็นชาวพุทธเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแท้ๆแล้วอย่างนี้ทำไมล่ะจึงไปทอดทุระเสียไม่น้อมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปสอนจิตใจตัวเองเช่นอย่างว่าน้อมเข้าไปว่านี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนเรานั้นเจริญเมตตาปรารถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นสุขทั่วหน้านะพระองค์ไม่ได้สอนให้ว่าให้รักคนนั้นคนนั้นดีคนให้รักคนนั้นคนชั่วคนใดชั่วให้เกลียดชังมันอย่างนี้พระองค์ไม่ได้สอนอย่างนั้นเลยพระองค์สอนให้ทำจิตให้กว้างขวางเผื่อแผ่ปรารถนาให้เป็นสุขทั้งคนดีทั้งคนชั่วนั่นแหละนี่นะตั้งจิตไว้อย่างนี้เมื่อเราปรารถนาให้เป็นสุขทั้งคนดีคนชั่วงี้เอาลองสังเกตดูผู้ใดเจริญเมตตาอย่างนี้แล้วนะแม้คนชั่วนั้นก็พลอยมานับถือซ้ำมะเขามีนิสัยชั่วจริงแต่เขานับถือคนที่มีเมตตาจิตคนที่ใจดีใจเย็นเขาไม่รังเกียจรังแกอย่างนี้นะผู้ใดประพฤติบำเพ็ญคุณธรรมเหล่านี้แล้วสังเกตดูใจรู้เองเห็นเองได้เลยนะรู้เองเห็นเองแหละเช่นอย่างว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้อดกั้นทนทาน
ต่อคำด่าว่าเสียดสีอดกั้นทนทานต่อการงานที่คำพ้นทนแดดก็ไม่ย่อท้ออย่างนี้นะอดทนต่อกรรมวิบากในเมื่อกรรมเวรที่ตนได้ลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนมันติดตามมาสนองเอาให้เป็นทุกข์ทนทรมานจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หายโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอย่างนี้ก็โอดเอาทนเอาบางรายไม่อดไม่ทนเนี่ยฆ่าตัวตายหรือว่าฆ่าตัวตายไปแล้วจะพ้นทุกข์เหล่านี้แท้ที่จริงเนี่ยไม่ได้พ้นหรอกฆ่าตัวตายกรรมเวรมันยิ่งหนักเข้าไปอีกเกิดไปชาติใดกรรมนั้นได้ช่องได้โอกาสมันก็บันดาลให้ฆ่าตัวตายอีกตำราท่านกล่าวไว้ว่าถึง500ชาตินั่นมันถึงค่อยหมดอายุของเวรที่ฆ่าตัวตายอ่ะอย่างนี้แหละดังนั้นน่ะผู้ที่บำเพ็ญขันติธรรมนะอดกั้นทนทานต่อคำด่าว่าเสียดสีผู้อื่นอย่างนี้นะก็เป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระพุทธเจ้าสรรเสริญขันติทำอย่างนี้นะกลมกันข้ามแล้ววันนี้ถ้าผู้ใดไม่อดไม่ทนต่อคำตำหนิติเตียนจากคนอื่นอย่างนี้นะก็ไปตอบโต้กันไปอย่างนี้เขาตำหนิติเตียนว่าอะไรนิดหน่อยก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟอย่างนี้มันก็ไม่มีใครคนดีทั้งหลายเขาก็ไม่นับถือไม่ยกย่องเลยนั่นแหละก็ย่อมเป็นที่รังเกียจของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายคนไม่มีความอดความทนไม่มีขันติธรรมนี่มันเป็นอย่างนี้นะให้คิดดูให้ดีดังนั้นในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นะเมื่อเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วนะมันน่าปฏิบัติตามจริงๆนะเมื่อผู้ใดปฏิบัติตามจริงๆต้องปฏิบัติตามแล้วก็ให้มันต้องปฏิบัติเรื่อยๆไปนะไม่ใช่ว่าอดทนนิดๆหน่อยๆแล้วก็จะให้มันได้ผลทันอกทันใจไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะก็เราต้องปฏิบัติไปต้องอดต้องทนไปต้องเจริญเมตตาให้มั่งมาเข้าไปเรื่อยไปอย่างนี้นะเมื่อคุณธรรมเหล่านี้มันแก่กล้าขึ้นแล้วอย่างนี้มันอำนวยผลในภายหลังมันรู้เองเห็นเองขึ้นมาแล้ววันนี้นะผลแห่งคุณธรรมที่เราบำเพ็ญมานะมันให้ผลอย่างนี้อย่างนี้มันรู้เองนะวันนี้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าพากันประมาทอย่าไปเอาตั้งแต่อย่าไปถืออัตตาธิปไตยถือตนเป็นใหญ่โดยส่วนเดียวไม่ฟังความคิดความเห็นของผู้อื่นเสียเลยอย่างนี้เนี่ยผู้เช่นนั้นเนี่ยมันจะเดือดร้อนในภายหลังขาดมิตรขาดญาติขาดเพื่อนขาดพุ่งไปแล้วถ้าเอาแต่ความคิดความเห็นความรู้สึกของตัวเองฝ่ายเดียวโดยสำคัญว่าตนเห็นอย่างนั้นก็ถูกต้องตนเห็นอย่างนี้ก็ถูกต้องไม่มีผิดอย่างนี้นะแต่ในสายตาของนักปราชญ์ทั้งหลายท่านเห็นว่ามันผิดเช่นนี้นั่นแหละเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ถือธรรมาธิปไตยถือธรรมเป็นใหญ่ถือเอาความถูกต้องเอาเหตุผลเป็นประมาณเมื่อเหตุผลมันดียังไงเราก็ปฏิบัติไปตามเหตุผลนั้นเมื่อพิจารณาเห็นแล้วว่าเหตุผลนี้มันเพียงพออย่างนี้นะก็ปฏิบัติตามเหตุผลนั้นไปมันก็ได้ผลดีคนไม่ถือเหตุถือผลเอาแต่ความเห็นความชอบใจของตนเป็นประมาณนั้นไม่ดีแน่ๆขอให้เข้าใจนี่แหละการภาวนาเมื่อเราทำใจสงบระงับลงไปแล้วมันถ้าเกิดปัญญามันถ้ารู้อะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมอะไรควรอะไรไม่ควรมันรู้มันเห็นขึ้นมา
แล้วผู้นั้นก็จะดำเนินชีวิตไปตามทางมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนนั่นแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าดังแสดงมา